คาเฟ่คาเฟ่จ้าเอ๋จ้าเอ๋คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ไปตัดผมเป็นเพื่อนโอป้านะคาเฟ่ไปตัดผมเป็นเพื่อนโอป้าเอ้ยไม่เคยนั่งรถหลอนเลยลูกหลอนเลยเอ๊ะหลอนป่ะคาเฟ่พาโอป้าไปตัดผมแป๊บนึงนะหันหน้ามาหน่อยเร็วๆคาเฟ่จ้าเอ๋หันหน้ามาหน่อยครับตกใจไอ้อ้วนน้อยไอ้อ้วนน้อยกาฟิวน้อยกาฟิวน้อยเอาอย่าไปเก็บไปเอาเต็มที่เดี๋ยวจะไปพาไปเล่นกับติ๊ดตี่อยู่ร้านเสริมสวยนี่แล้วเดี๋ยวเธอจะติดใจเล่นกับติ๊ดตี่เนี่ยกาฟิวกลับบ้านไปกาฟิวครับกาฟิวครับนะจะอยู่กับยายบุตรป่ะนะเดี๋ยวแม่ถามหาเดี๋ยวคุณยายถามหาไม่สนใจเลยฮะเนี่ยเขาเรียกว่าสลบเหมือนกาฟิวนอนซะนอนนอนนอนนี่ดูโชคาราสิโชคาราสินอนนะ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 นอน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 ขี้อ่อนนะกาฟิวนอนหลับแล้วค่ะคาเฟ่ง่วงครับตอนนี้เป็นเวลาแมวเด็กนอนครับผมแมวเด็กง่วงครับโอ้ยนอนเลยนะลูกนะโอ้ยก็หลับดีแท้ละลูกเป็นเวลาแมวเด็กนอนแล้วครับแมวเด็กจะนอนแล้วครับนอนสบายใจใหญ่เลยแล้วอ่ะอะอะนอนสบายใจใหญ่เลยโอ้โหกลัวนอนไม่สบายเอาขาหนุนด้วยนอนสบายแหละไอ้หนูฮะนอนสบายเลยนะหนูน่ะฮะ